ายุขอจุพ่อน็อตเบาๆเรียกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ละค่ะสำหรับครอบครัวของชมพู่แล้วหนุ่มน็อตสำหรับเมื่อคืนคือวันพ่องานนี้นะคะเราคนในวงการบันเทิงหลายคนค่ะก็ออกมาเผยถึงความรู้สึกและความอบอุ่นต่อคุณพ่อกันอย่างล้นหลามรวมไปถึงบ้านของซุปตาอย่างคุณแม่ชมพู่อารยาด้วยล่ะค่ะที่มีลูกชายน่ารักถึง2คนนั่นก็คือน้องสายฟ้าและน้องพายุที่ตอนนี้ก็2ขวบกว่ากันแล้วล่ะค่ะโดยคุณแม่ชมพู่นะคะได้ออกมาโพสต์คลิปที่ลูกๆนำพวงมาลัยไปให้คุณพ่อน็อตค่ะซึ่งคุณพ่อก็ขอจุ๊บลูกชายทั้ง2คนด้วยแต่มีข้อแม้ว่าต้องจุ๊บกันเบาๆซึ่งลูกๆนะคะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีละค่ะค่อยๆจุ๊บคุณพ่ออย่างเอ็นดูงานนี้ทำเอาแฟนคลับพากันคอมเมนต์รัวๆเลยทีเดียวละค่ะโดยคุณแม่ชมพู่ยังเขียนแคปชั่นไว้อีกละค่ะว่า We love you ป้าป้าแอดแล้วก็แท็กกับหนุ่มน็อตนะคะก็คือพวกเรารักป้าป้าจะน่ารักขนาดไหนเราหยิบยกความน่ารักมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยล่ะค่ะเป็นภาพที่น่ารักกันแบบสุดๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ครอบครัวนั้นแสนจะอบอุ่นเลยทีเดียวล่ะค่ะก็เป็นความน่ารักของครอบครัวสาวชมพู่และหนุ่มน็อตนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบันเทิงนิวด้วยค่ะ